รันพอรุ่งแจ้งแสงทองอาทิตย์สาดส่องพองงามเดือนแปดขึ้นสิบสี่ค่ำพระทรงธรรมจอมมุนีเสด็จโคจรบิณฑบาตยุรยาตเสนานิคมได้พัฒนาหารดังปรารมผสานผสมพอดีเสวยเสร็จสิ้นภัตกิจหล่อเลี้ยงชีวิตพออาศัยแล้วเสด็จดำเนินไปเขตกรุงไกรพาราณสีมิได้ห่อเหินเดินอากาศที่ทรงสามารถทำได้แต่มุ่งดำเนินเดินไปตามมรรคในปัทภีด้วยทราบพระญาณล่วงหน้าจะมีคนมาพบผ่านคืออุปกาชีวกนั้นจะได้เอ่ยขานว่าดีได้สนทนานิดหนึ่งอันจะพึงเป็นนิสัยการเบื้องหน้านั้นใสเขาจะได้บวชดังนี้ก็จริงดังพระญาณชีวกนั้นเดินสวนว่าเห็นวันนะพระศาสดาสิริโสภาด้วยรัศมีจึงเอ่ยถามว่าสมณะสรีระท่านผ่องใสท่านมีนามว่ากะไรบวชสำนักไหนช่วยชี้ใครเป็นครูของท่านอยู่หน้าบ้านย่านนายศึกษาธรรมะข้อใดถึงได้ดูเด่นเช่นนี้ดูก่อนอาชีวะกะเราเป็นพระสยามผู้ทำทุกอย่างเราตรัสรู้ได้เองโดยครูไม่มีเลตันหาอุปาทานเราได้ประหารจนสิ้นไม่มีเหลือเศษเหลือชิ้นแม้กลิ่นอวิชชาราคีฝ่ายอาชีวกได้ฟังสมณะนี้ช่างเจรจา